ก่อนถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็ดูกันหน่อยว่าความพร้อมของสภากรรมการที่ผู้สมัครนั้นได้ส่งรายชื่อมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนที่สละสิทธิ์ออกไปนะครับลองติดตามกันหน่อยครับเหลือทั้งหมดนะตอนนี้เนี่ยรวมกันแล้ว54คนนะครับจาก3ผู้สมัครที่สมัครนอกเหนือจากรายบุคคลแล้วเนี่ยก็ยังมีบางคนที่มาพร้อมกับทีมสภากรรมการด้วยครับครับโดยคณะกรรมการก็ประกาศไปแล้วนะครับเรื่องของรายชื่อทั้งหมดนายกสมาคมฟุตบอลมีทั้งหมด6คนอุปนายก15คนแล้วก็จาก3ทีมผู้สมัครนะครับรวมสภากรรมการ39คนทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะรวมทั้งหมด54คนครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมงานของผู้สมัครสภากรรมการของดร.ชาญวิทย์ผลชีวินได้ประกาศถอนตัวออกไปถึง3รายนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากพันเอกวรวุฒิทองศรีงามประกาศลาออกไปเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาก่อนที่นาวาอากาศโทปิยพงษ์ผิวอ่อนหรือว่าเดอะตุ๊กนี่แหละครับจะประกาศถอนตัวเป็นรายที่2เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์แล้วก็ล่าสุดนะครับดร.พานุวัฒน์สะสมทรัพย์ประธานสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดก็ประกาศถอนตัวนะครับส่งผลให้ทีมงานของผู้สมัครของดร.ชาญวิทย์ผลชีวินเหลือผู้สมัครในตำแหน่งสภากรรมการเพียงแค่10รายและเหลือผู้สมัครรวมทั้งหมดนะครับ54รายครับอันนี้คือรายชื่อทีมงานผู้สมัครนะครับของดร.ชาญวิทย์ผลชีวินครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะยึดจากชุดเดิมนอกเหนือจากคนที่ถอนตัวไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงรายชื่อเพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ส่งรายชื่อตอนแรกแล้วนะครับครับส่วนผู้สมัครในทีมงานของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับก็ประกอบไปด้วยนายกสมาคมก็คือพลตำรวจเอกสมยศแล้วก็มีอุปนายกสมาคมก็มีคุณสุภสินลีลาฤทธิ์พลเอกอดุลเดชอินทพงษ์คุณวิทยาเล่าพกุลคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐและคุณทรงธรรมเพียรพัฒนาวิทย์นะครับส่วนสภากรรมการนั้นยังอยู่กันครบทั้ง13คนไม่มีใครลาออกนะครับ